โอ้ยตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นตื่นมาช่วยกันมั่งสินี่น้ำมันท่วมบ้านอยู่เนี่ยฉันเช็ดอยู่คนเดียวตื่นเดี๋ยวนี้นะโอ้ยคุณยายบ่นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแอบนอนอีกสักพักจะตื่นไม่ตื่นเดี๋ยวยายจะเอาไม้เหลียวไปฟาดออกมาช่วยถูน้ำกันเดี๋ยวนี้โอ้ยค่ะคุณยายตื่นก็ได้เฮ้ยเซ็งคุณยายจริงๆเลยตื่นมาก็บ่นอะไรอยู่บ้านคุณแม่ก็บ่นมาอยู่บ้านคุณยายคุณยายก็บ่นโอ้ยชีวิตของเด็กอย่างเราจะออกมาหรือไม่ออกมาเดี๋ยวจะได้ไม้เรียวแทนค่ะออกไปแล้วค่ะคุณยายโอ้ยเซ็งคุณยายทำอะไรอยู่คะเห็นมั้งไหมเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ยเห็นไหมฉันเช็ดอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นค่ะแล้วจะให้หนูทำยังไงอะเออไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเอาอย่างนี้แกไปนู่นเลยไปดูไก่ข้างล่างซิค่ะเดี๋ยวไปดูไก่ให้ไก่อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยวันนี้โอ้ยจอมปวกทำไมมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยต้องรีบไปบอกคุณยายก่อนแล้วจอมปวกโอ้ยโอ้ยคุณยายคุณยายบนอะไรยังกระแจ๊กตื่นไฟคุณยายเมื่อกี้หนูเจอจอมปวกด้วยมันเป็นยังไงคะเนี่ยมันจะดีไหมเนี่ยหรือมันจะเลวร้ายยังไงนะกลัวมากเลยค่ะคุณยายโอ้ยคนโบราณก็ว่ากำลังจะได้โชคได้ลาภจอมปวกหรือหลังของปวกถือเป็นอาณาจักรของแมลงที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนมากที่สุดรังของปวกที่มีลักษณะเป็นกองดินขนาดใหญ่ในบ้านเรามักเป็นปลวกที่มีรูปร่างคล้ายมดและสีค่อนข้างขาวซีดจึงเป็นที่เรียกบางชื่อว่าไวท์แอนด์ปัจจุบันทั่วโลกค้นพบชนิดของปลวกแล้วไม่ต่ำกว่า 1,800 ชนิด200สกุลส่วนในประเทศไทยเองพบว่ามีปวกอยู่นับร้อยชนิดก็ว่าได้ประเทศไทยนั้นมีความเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณว่าเรื่องของปวกถ้าปวกขึ้นอยู่ที่บ้านนั้นจะร่ำรวยฐานะเงินทองจะดีขึ้นนอกจากนั้นคนเฒ่าคนแก่จะดูว่าปวกขึ้นอยู่จุดไหนซึ่งคนโบราณจะนำไปตีตามทิศทางที่ปลวกขึ้นนั่นเอง 1. ทิศตะวันออกหมายถึงจะมีข้าวของเงินทองมากมายทิศใต้หมายถึงจะได้กินของกำนันได้รับของจากผู้สูงศักดิ์ทิศตะวันตกหมายถึงเรื่องหยุมหยิมจะมีเรื่องเดือดร้อนนั่นเองทิศตะวันตกเฉียงใต้หมายถึงจะมีความสุขมีสมบัติมากมีคนยกย่องในทรัพย์ของเราทิศเหนือหมายถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียงทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงผู้มีอำนาจมีบารมีจะมีความชื่นชอบทิศตะวันออกเฉียงใต้หมายถึงระวังไฟจะไหม้บ้านส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมายถึงความสุขได้หญิงที่รู้จักมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเอาอย่างนี้คุณยายก็จะถูก3ตัวตรงแล้วสิคะงั้นคุณยายอารมณ์ดีแล้วให้หนูเล่นเกมต่อได้ไหมคะเออเล่นได้15นาทีนะเดี๋ยวฉันจะไปทำกับข้าวรอค่ะขอบคุณค่ะคุณยายไว้15นาทีก็ยังดี